ไว้ครับแต่ผมชอบท่าเปิดตัวเขามากเลยท่ารำของเขาอะเหมือนเรียมตรดใช่ป่ะผมเรียกเรียมตรดโอ้วันนี้กองเชียร์ชาวจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ใกล้เคียงเยอะและที่สำคัญนี่มีอารมณ์ร่วมกับนักมวยด้วยนะครับส่งเสียงเชียร์กันตลอดเลยครับเชียร์ตลอดครับทุกหมัดทุกฝีก้าวทุกการออกอาวุธเชียร์เฮ้เฮ้สนั่นฮออย่างที่ผมเรียนไปครับมิสเตอร์ป๋องโอ้ดูครับดูช่วงบนของนักชกจากบราซิลคนนี้คุณสมจิตแกไม่เหมือนคอปลาครับว่าแกเหมือนอนาคอนด้าใช่ไหมคุณแกดีมากครับกล้ามเนื้อแกแบบแน่นจริงๆนี่ถ้าอยู่เมืองไทยนี่แกปั่น3ล้อแน่น้องแกโป่งขนาดนี้แต่ว่าอยู่บราซิลเป็นนักมวยครับโชคมา89ไฟด้วยอุ้ยขวาลำตัวสวยครับแน่นๆไม่กลัวก็ต้องไม่ประมาทล่ะครับชนะจนครับแต่ว่าระยะหลังนี่แม่เชื่อขนมกินได้เยอะเลยนะครับชนะจนนี่เพราะว่าคือออกละเอียดชกละเอียดแล้วก็มีลูกหนักสิ่งที่ทำให้เขาชกละเอียดทุกวันนี้เพราะอะไรทราบไหมครับในสปองโดนมาเยอะประสบการณ์ใช่ไหมฮะโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะผ่านเรื่องราวอะไรที่แบบว่าไม่น่าโดนนับก็โดนนับมาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับทำให้เขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาถึงทุกวันนี้ครับมิสเตอร์ป๋องโดนเรียกว่าโดนจระเข้ฟาดหางแบ็คคิกของชาวต่างชาติหลับแกก็โดนมาแล้วนะครับมัดหลับก็โดนมาแล้วใช่แล้วศอกนับก็โดนมาแล้วครับผมทุกอย่างครับแต่วันนี้เขานิ่งมากต้องยอมรับว่าเขามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับสำหรับชนะจนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี้เป็นกิตติชัยอุทุมนะครับครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีศรีเกตจังหวัดศรีสะเกษแม่โรงเรียนนี้น่าเรียนนะครับทำไมฮะเรียนสตรีเหรอผู้หญิงเยอะโอ้ยลูกชายผมเรียนอยู่คนก็เหมือนนารีนุกูลสถาบันเก่าผมนี่ก็สุภาพสตรีทั้งนั้นเลยครับกับปั้นขอไปเรียนอย่างเดียวเลยหลังๆนี่มีสหะแล้วนะสหะอ๋อถือว่าเป็นสหะแล้วมีหญิงมีชายครับครับแม่ดีก็ออกหมัดสวยครับ1 2อัปคัทซ้ายลำตัวผมบอกว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับชนะจนอย่างแน่นอนพยายามออกซ้ายหน้านะครับชนะจนครับขยับเข้าหาครับเดียโก้นี่รูปร่างก็ดีบึกบึนดีจริงๆฮะผมว่าสิ่งที่น่ากลัวคือหมัดเขาครับหมัดน่ากลัวแน่ๆการออกหมัดเขาออกสวยออกหนักออกแน่นเดี๋ยวว่าแต่หมัดเลยนะครับหน้าตามันก็น่ากลัวแล้วคุณสมจิตเพราะฉะนั้นต้องอาวุธยาวครับมิสเตอร์ป๋องคือแข้งซ้ายแข้งขวาแล้วก็ป้องกันตัวดีๆครับสำหรับชนะจนแม่พูดปั๊บเตะซ้ายปุ๊บเลยพยายามออกซ้ายหน้านะครับถ้าเกิดอาวุธหน้านี่ซ้ายหน้าหมัดหน้าคู่ต่อสู้จะระวังลำบากครับครับแม่ถีบเท้าหลังเลยครับชนะจนครับนี่ฮะอาวุธยาวได้เปรียบครับเพราะว่ายาวๆนี่การที่จะโดนตอบตู้นี่ก็ลำบากถ้าออกอาวุธสั้นมีหมัดมีศอกอาจจะโดนเพี้ยงพล้ำโดนเขาก็ได้ทั้งคู่นี่พยายามมองตากันและกันครับไม่มีใครหลบสายตาเลยครับโอ้โหนักมวยครับต้องคำนี้ครับน้ำตาไม่ได้พักก่อนครับแฟนมวยครับเดี๋ยวชมไทยเดนมาร์กและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตครับดูจากภาพช้ายกที่1 นี่ต้องบอกว่าดีเอโก้ออกหมัด1 2อัปคัทซ้ายสวยครับหมัดเขานี่แน่นมากยก2จะแก้เกมกันยังไงสำหรับชนะจนครับสายตายังจ้องกันเหมือนเดิมนะครับไม่มีใครหลบตาใครแล้วครับเนี่ยครับแข้งขวาตามด้วยหมัดขวาครับดีเอโก้เจอขวาสูงครับแต่ว่าติดกาดต้องเรียนว่าทั้งคู่อาวุธหนักทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นการออกอาวุธต้องละเอียดละเมียดละไมนิดนึงเพียงพล้ำไปเผลอไปจังหวะ2ต้องระวังโอ้เวียงเมื่อสักครู่นี่หมัดขวานี่เวียงจากบุรีรัมย์เลยนะครับโอ้โหชนะจนแม่ดีเอโก้แกจ้องเขม็งครับนี่ครับอัปคัต1 2ปุ๊บแม่โอ้ชอบลำตัวแกครับกลมจังนะไม้หน้า3เอาอยู่มั้ยเนี่ยต่อยขวาครับชนะจนหมัดขวาไม่โดนครับเจาะล่างแต่ว่าเจอบวกขวาทันควันครับหมัดขวามาต้องไม่หลวมนะครับชนะจนต้องไม่หลวมเลยนะครับหลวมไม่ได้ครับหลวมกาดเปิดนิดเดียวต้องระวังครับเพราะเขาเก่งกระปั้นแน่นมากสำหรับดีเอโก้กล้าเปิดซี่โครงรับแข้งนะครับเพื่อจะต่อยหมัดโอ้ยบาดเสียวครับบาดเสียวครับสวยจมูกสวยจมูกทีมซ้ายครับชนะจนครับถ้าจะให้ดีต้องมียาวๆครับมีแย็บยาวๆมีเตะยาวๆจะดีกว่าครับนี่ครับแย็บคือการแย็บนี่คือทำให้คู่ต่อสู้หาจังหวะออกหมัดไม่ได้ครับที่อุดรนี่มีตะวันแดงนะฮะมีสิครับอ๋อมีใช่ไหมอ๋อนี่ขออนุญาตมีแล้ว โอ้โหต้องบอกเขาว่าบรรยากาศตรงนี้นี่ทุกคนเกรงกันทั่วสนามนะครับเพราะว่าทั้งคู่ออกอาวุธหนักจริงๆไม่รู้ใครจะโดนใครแข้งขวาสวยชนะจนก็ไม่กล้าหลวมนะครับไม่ประมาทเลยนะครับเอาล่ะครับเตะพับนอกครับ
นี่ครับคือเสียวหมัดด้วยนะครับเอาหมัดขวาไม่ถึงครับต้องบอกว่าอาวุธหมัดของเขานี่ต้องน่ากลัวครับอย่าให้โดนนี่ครับออกซ้ายยาวๆดีกว่าครับซ้ายยาวๆดีกว่าแหมหมัดนี้ถ้าเกิดโดนนะคุณสมกิจเอ้ยนี่เป็นหมัดแฟนมวยทั้งบ้านบอกว่าเตือนเตือนเตือนบอกว่าเตือนเตือนไม่เตือนครับตอนนี้ยังรอจังหวะอยู่ทีไปครับแหมขยับเก่งๆกันอยู่ทั้งคู่ครับครับยังเก่งกันอยู่เลยครับยังเก่งกันอยู่เลยครับครับวันนี้ก็ต้องต้อนรับพี่น้องชาวสปป.ลาวด้วยครับวันนี้เข้ามาชมกันเยอะเลยฮะผ่านด่านทั้งหนองคายมาบอกว่ามาดูไทยไฟโอ้เยอะจริงๆวันนี้ผมเจอพี่น้องชาวลาวครับสบายดีครับแหมเก่งๆกันครับเก่งๆกันครับเจาะยางเลยครับต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับสับศอกขวาครับชนะจนกรรมการแย่ครับแข่งสายมาเกี่ยวแล้วคืนขวาครับโอ้โหต่างคนต่างเสียหลักสวยครับเตะขวาต่อยขวาเตะนี่เต็มแข้งแต่ขวานี่ปลายหมัดครับโอ้ผ่านไป2ยกมิสเตอร์ป๋องยกสุดท้ายนะมิสเตอร์ป๋องไม่รู้หมู่หรือจ่าครับตรงนี้มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับยกสุดท้ายแล้วตอนนี้ยังดูคู่ขี้สูสีอยู่เกมน่าจะสนุกขึ้นครับเพราะ2ยกนี่เกรงกันเหลือเกินเกรงแม่ครับผมเองก็นั่งเกรงตามไปด้วยเอาละครับหมัดขวาแล้วเตะขวาครับเนี่ยครับดีครับเตะสวยครับเตะได้ต้องเตะเลยนะชนะจนเตะได้ต้องเตะสิออกได้ต้องออกครับเพราะว่าอาวุธยาวยังไงก็ได้เปรียบครับเตะขวาโอ้ยแม่โดนจับขาล้มไปต้องเดินเตะครับสาดแข้งยาวๆครับชนะจนครับพอสังเกตดูว่าพอเตะไปกระเบียดไม่ยกบังครับใช้ลำตัวรับแข้งแทนเพราะฉะนั้นอาวุธที่ได้ก็คือลูกเตะยาวๆนี่แหละครับกรรมการเตือนครั้งที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเก่งกันแม่ครับก็แม่คือก็เข้าใจนักมวยนะครับเพราะว่าเดียโก้เองแกมีหมัดนะครับมีหมัดชนะจนก็ไม่กล้าที่จะลุกหนักเหมือนกันครับมันต้องต่อยไปแล้วคิดไปแต่ว่าเตะไว้ก่อนเนี่ยอย่างนี้ดีครับอย่างนี้ดีครับนี่ครับบอกที่บ้านบอกว่าเตือนเตือนให้เตะอย่างเดียวขยับแม่ขวาตรงก็จังหวะยังไม่พอเหมาะพอจอนะครับออกซ้ายหน้าดีครับซ้ายหน้าดียังมีสปองนะพอออกซ้ายออกอะไรรู้สึกว่าดีขึ้นครับนี่แหละขึ้นออกแข้งขวาโอ้โหนี่ขนาดแกไม่มีคอนะหัวตั้งบนบั๊บบนบ่าแล้วจะบ้าแล้วมีคอสิครับคอแกสั้นโอ้แกคอแกสั้นนะน้ำหนักเกือบได้ครับโอ้ยสุยไปนิดเดียวครับเตะสูงไปหน่อยครับลื่นล้มแต่ว่าต้องออกอาวุธด้วยการเตะนี่แหละครับยาวยาวไม่ยาวยาวไม่ยาวคิดนานครับคิดนานอย่าคิดนานออกซ้ายหน้าครับเดียโก้เดียโก้เองก็เกรงๆเหมือนกันนะครับก็รู้พิษสงของชนะจนดีครับเอาละครับเจาะล่างไปครับซ้ายสวยสายสวยครับสายสวยครับเนี่ยจังหวะเนี่ยฮะพอครับพูดแล้วเราต้องตอบโต้ครับดึงจังหวะสองก็ต้องโต้ครับไม่โต้ก็เสียโอกาสเหลือเป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับเอาละครับหุกซ้ายครับชนะจนโอ้ยงนี้ทำให้ดีขึ้นนะครับชนะจนครับมีฮะมีเย็บบ้างมีเตะบ้างนี่ฮะหลอกล่อไปเรื่อยๆอย่านิ่งครับอย่านิ่งขยับไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าครับมีจังหวะออกต้องออกยิ้มซ้ายไปเอาละครับแฝงหมัดแฝงมวยนี่เก่งๆครับเก่งๆเก่งครับเพราะว่าแฝงหนักทั้งคู่โอ้ยเอาละครับหมัดขวาครับต่อยเอาใจแฟนหน่อยครับเตะขวาครับนี่ครับเตะขวาหมัดขวาแหมโชคอย่างนี้เดี๋ยวพาไปริทึมริทึมคืออะไรพี่โอ้โหศอกขวาเจอหมัดขวาของเดียโก้ยาวๆครับยาวๆหมัดขวาไม่ถึงครับครับเดียโก้ซ้ายแหมยกนี้นี่เดียโก้ได้ออกหมัดน้อยมากครับหมดยกสุดท้ายนะครับโอ้ยชอบใจคู่นี้ขอเสียงดังๆนี่ฮะมาไม่ได้ก้มกราบครับคารวะกันครับต้องออกอาวุธครับสำหรับนักรบเมืองช้างเดียโก้ออกซ้ายหน้าครับเจอขวาของชนะจนครับชนะจนมาครับยกที่4ครับผมจะรู้แล้วครับว่า3ยกมันเกิดอะไรขึ้นออกซ้ายหน้าครับชนะจนครับนี่ครับออกซ้ายหน้าซ้ายหน้าต้องออกเยอะๆขอให้ออกขอให้ออกขอให้ออกก็มีแต่ป๋องออกอะไรก็ได้ชุดนี้ทำดีขอให้ออกเตะขวาหมัดขวาครับขอให้ออกหมัดขวาครับนะนี่ไงศอกขวาครับโอ้โหเอาละครับยก2ยก3ทำไมไม่เตะไม่ต่อยล่ะครับแม่ดีเอโก้
ดีโก้นี่ฮะนี่ครับโดนแข้งขวาของชนะจนอีกแล้วครับขอให้ยกขาพ้นเอวฮะก็ถึงคู่ต่อสู้แล้วเอวครับยกขาพ้นเอวก็โดนเตะที่ฮะเรียกว่าเตะครับสายหน้าครับโอ้ยกนี้นี่เดียโก้แทบจะไม่ออกเลยนะครับนี่นะเอาละครับต่อยลำตัวตกลงแกไม่มีอะไรใช่ไหมดีโก้ไม่มีอะไรครับเราเก่งไปเองครับเราเก่งไปเองเราไม่เตะเขาเองครับเราไม่ออกอาวุธเองครับพี่น้องครับดีโก้นี่ไม่ออกเลยนะครับยกนี้ครับออกไม่ได้ครับเพราะเราชิงออกก่อนอย่างนี้แหละครับนี่ฮะไม่ต้องกลัวหมัดแล้วนะครับชนะจนครับยาวๆอย่างเดียวเท่านั้นครับชิงออกอาวุธก่อนครับชิงออกระยะก่อนเราได้เปรียบครับออกได้ต้องออกแค่นี้เองครับออกซ้ายหน้าครับทีขวาครับชนะจนดีเอโก้ผมว่ามันไม่มีอะไรนะเขาเหมือนจะเขาเกรงเขาเกรงจะไม่มีอะไรยังจะเกรงอีกเหรอครับยกที่สี่แล้วยังจะเกรงอีกเหรอครับโอ้โหเก็บแรงไว้หรือเปล่าเก็บแรงไว้หรือเปล่าเก็บแรงไว้เป็นตะวันแดงหรือเปล่าไอ้ชนะจนแม่น้องคนนี้น้องเลิฟผมเลยไอ้นี่ไปที่ไรไม่เคยชวนต้องให้เราตามไปเจอเองใช่เอาละครับยกที่4ออกวุ่นดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะครับแต่ว่าผ่อนคลายขึ้นเยอะยกนี้เตะขวาอีกแล้วนี่ครับดีเอโก้นี่ยกนี้นี่ออกน้อยแล้วเตะครับเตะขวาครับเตะ10เตะ10ครั้งโดน12ครั้งครับเตะได้เตะไปครับแค่ยกขาครับผมตรงแม่ถ้าเกิดเสียแขกมานี่แกเตะไม่เลี้ยงแต่วันนี้เสียแขกไม่มาครับซอแอนไม่มาครับครับแม่ซอแอนไม่มานะวันนี้อัดฉีดครับไม่มีอัดฉีดไงไม่เป็นไรนะสู้ด้วยหัวใจครับพวกเราสู้ด้วยน้ำใจนักกีฬาสู้ด้วยพอแล้วครับการศิลปะครับนี่ฮะเตะเหนื่อยวันนี้ยกนี้เตะเหนื่อยโอ้เตะเหนื่อยครับถ้าเตะแต่ยกแรกก็จบแล้วปัญหาคือแกกลัวเดินเข้าตะวันแดงแล้วหน้าบุกหน้าปูดหน้าบวมไปนะจะไม่รอเกรงทั้งนานเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปรีทึมรีทึมแค่ยกขาขึ้นมาก็โดนลำตัวคู่ต่อสู้แล้วครับนะจนไม่เลยนะครับดีเอโก้ครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรสรุปแล้วไม่มีอะไรครับคือเราก็เกรงมาตลอด3ยกครับครับนึกว่าจะมีอะไรครับเราเกรงตามแกครับเพราะแกเกรงมาตั้งแต่ยกแรกแล้วก็ของดีของดีแน่คือเราเห็นหุ่นแกเรานึกว่าจะมีอะไรครับเหมือนเราไม่ออกของตัวเองครับต้องขอโทษเลยครับผมเพราะออกของแกไม่มีอะไรครับแต่หัวใจแกดีนะหมดยกสุดท้ายมิสเตอร์ปองเสียงมาฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวครับดำหรือขาวครับดำหรือขาวครับดำหรือขาวประกาศแล้ว The Winner is ชนะจนรถไทยแลนด์ก็เป็นชนะจน PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับลูกศิษย์ของเสียแขกสมชายเทพรุ่งเรือนะครับเป็นฝ่าย